คอร์สกับพี่กิตตินาถแก้วผันนะคะก็วันนี้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการตั้ง mindset แล้วก็บวกกับการกระทำเกี่ยวกับ passion แล้วก็ purpose ของเรานะคะว่าเรามี passion อะไรเราต้องระบุอะไรให้มันชัดเจนนะคะในเรื่องของเป้าหมายโดยการทำเป้าหมายของเราเนี่ยจะต้องมี passion ในการทำหลายๆอย่างนะคะอย่างเช่นทำยังไงที่ไหนทำอะไรแบบไหนกับใครนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือทำอย่างไรนะคะให้สำเร็จเป้าหมายของเราแล้วก็วัตถุประสงค์ของเรานะคะก็ถือว่าเป็นคอร์สเรียนที่ประทับใจแล้วก็ได้ข้อคิดหลายๆอย่างนะคะว่าเราจะต้องมี mindset แล้วก็มี goal มีเป้าหมายของเรานะคะในชีวิตในปีนี้นะคะแล้วก็สิ่งที่อยากจะบอกในที่ได้เรียนวันนี้นะคะก็ได้อะไรหลายอย่างนะคะแล้วก็ได้มีโอกาสที่จะได้พูดคุยเปิดใจกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะบ้างแล้วก็ได้รู้ถึงmindset ของตัวเองว่าตัวเองต้องการอะไรตัวเองเป็นคนแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่จะได้รู้จักตัวเองมากขึ้นแล้วก็อยากจะขอบคุณพี่คิตตี้หรือว่าอาจารย์คิตตี้นะคะที่ได้มาพูดคุยกับพวกเราแล้วก็มาสอนพวกเรานะคะในหลายๆอย่างในวันนี้ค่ะก็ขอบคุณค่ะ